คราวนี้ผมพากลับมาที่กรุงเทพแล้วไปที่โรงพักแห่งนี้ครับสน.ภาษีเจริญเหมือนจะงานเข้าเพราะว่ามีคนโพสต์บอกว่าไปแจ้งความเรื่องซิมโทรศัพท์หายแต่ถูกตำรวจเนี่ยพูดจาคุกคามทางเพศคุกคามว่าวันนี้ใส่กางเกงในมาหรือเปล่าซึ่งคนที่ไปแจ้งตำรวจเป็นผู้หญิงครับพี่คุณผู้ชมไม่คือสมมติพี่ไปแจ้งเรื่องซิมหายแล้วตำรวจถามพี่ว่าคุณใส่กางเกงในมาไหมวันนี้คือมีกระแปให้หรือว่ามีอะไรที่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทางผู้เสียหายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาถามแบบนี้มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงโพสต์เฟซบุ๊กเลยครับบอกว่าเนี่ยนะไปแจ้งความที่สน.ภาษีเจริญแล้วไปเจอร้อยเวรพูดจาคุกคามทางเพศถามว่าใส่กางเกงในมาไหมแล้วจะเรียกขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นห้องส่วนตัวยังไม่หมดฮะจะรีดไถเงินค่าน้ำค่ากาแฟเลี้ยงตำรวจในโรงพักอ้างว่าเพื่อความสะดวกในการดำเนินการผู้เสียหายเนี่ยมีนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนเนี่ยสองคนนี้เขาไปด้วยกันแล้วก็เจอแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ให้ไป100บาทตำรวจคนดังกล่าวยัดใส่กระเป๋าตัวเองเนี่ยฮะคนเลยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเรื่องนี้จริงไหมแล้วถ้าจริงทำแบบนี้ได้ยังไงไม่รอช้าครับทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีมูลความจริงพอมีมูลความจริงแบบนี้ปั๊บย้ายดาบตำรวจคนดังกล่าวก็คือคนที่พูดจาแบบนี้เนี่ยเอกสารออกมาย้ายดาบตำรวจคนดังกล่าวเนี่ยนะฮะให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องพบปะกับประชาชนย้ายตำแหน่งชั่วคราวย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจะได้ไม่ต้องเจอคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่านะฮะการย้ายแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางโรงพักทำควบคู่ไปด้วยก็คือสอบวินัยซึ่งวันนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าทางนครบาลบอกว่าถ้าหากผลการสอบออกมาแล้วผิดจริงจะถูกลงโทษทั้งวินัยและอาญาโดยท่านพูดเหมือนกับประโยคที่ผบ.ตร.คนปัจจุบันพูดบ่อยๆเลยฮะนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้งคือจะเด็ดขาดจะเด็ดขาดตำรวจบอกแบบนี้นะวันนี้โฆษกนครบาลบอกเลยว่าถ้าพบว่าผิดจริงจะเอาผิดทั้งวินัยและอาญาถ้าเข้าข่ายนี่นะฮะนิ้วไหนร้ายต้องตัดนิ้วนั้นทิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องนักข่าวผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายังตกใจอยู่เลยไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้กับตัวเองทำข่าวมาต้องนานๆไม่คิดว่าสุดท้ายโรงพักจะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงและอันตรายเลยอยากจะฝากบอกว่าไม่อยากให้ตำรวจคนนั้นไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วจะว่าเจตนาเอ็นดูพูดเล่นหรืออะไรก็ตามสมควรไหมกับประโยคที่ถามผู้หญิงว่าใส่กางเกงในมาไหมอ่ะไม่สมควรแต่ถ้าเป็นพี่นะเราเป็นผู้หญิงนะต้องไม่กลัวถ้าเขาถามว่าใส่กางเกงในมาไหมเราต้องถามเลยว่าทำไมมีขายเหรอคะจริงเราจะได้ตอกย้ำเจตนาเขาไงว่าเอ้าเขาพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรใช่ป่ะล่ะจะได้ดูคำตอบเขาสิแล้วก็อาจจะต้องเก็บหลักฐานเอาไว้มันจะได้มัดตัวได้แบบดิ้นไม่หลุดจริงดังนั้นเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้ว่าผลสอบจะเป็นอย่างไรรวมถึงคนที่ถูกพาดพิงนี้เผื่อเขาจะมีคำชี้แจงก็อยากจะฟังว่าถามทำไมทำไมรอติดตามนะฮะ